เห็นว่ามีรุ่นพี่เราหลายๆคนที่เคยเล่นโขนแบบนี้ด้วยแล้วก็โด่งดังกันอยู่รู้จักรุ่นพี่เรากันบ้างไหมคะรู้จักใครบ้างคะพี่โคดะครับถือว่าเป็นไอดอลเลยครับเพราะว่าเขาเก่งอย่างมากเลยเก่งท่ารำเขาก็สวยครับการเรียนเขาก็ดีแต่งเวลาเก่งก็คือเราดูเขาเป็นแบบอย่างเลยใช่ไหมคะคือแต่ละเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะไล่รุ่นพี่เขาเพราะว่าเรามีขั้นตอนไหมว่าถ้าป.4จะเป็นเขนป.5จะเป็นเสนาป.6จะเป็นพยาเพราะนั้นเขาจะมองเขาว่าเขาจะเห็นพี่เล่นเก่งๆที่จะมาแทนแต่รุ่นพี่เดิมๆที่รู้จักกันในสังคมนะครับเช่นธีรพัฒน์สัจจคุณเคยเล่นเป็นพระรามปิติพิรมภักดีเคยเป็นพระรามแล้วก็มีอีกหลายคนชลัดณสงขานะครับเคยเป็นยักษ์ภูริฮิรัญพฤกษ์หลายคนนะครับเป็นเรื่องหลังก็มีงั้นรุ่นพี่ที่เก่งๆแบบนี้ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรากันด้วยไหมคะใช่แต่ละปีนี่จะมีการแสดงประจำปีใช่ไหมคะทุกคนรอคอยการแสดงแต่ละปีแบบนี้กันเลยหรือเปล่าคะในแง่มุมผมจะรอคอยการแสดงวันพ่อเพราะจะได้ออกโทรทัศน์ได้แสดงเฉลิมพระเกียรติในหลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดียวล่ะคะรอคอยการแสดงครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็ใช่ค่ะเพราะว่าการแสดงครั้งนี้เป็นการที่ผมเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมในการได้แสดงงานประจำปีครั้งนี้เพราะว่าเป็นงานแสดงที่ยิ่งใหญ่แล้วผมก็มีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนผมเนี่ยได้จัดการแสดงครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นว่าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่โรงเรียนที่จะได้แสดงอย่างนี้ผมก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่โรงเรียนสาธิตของผมได้มีการแสดงอย่างนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถทางโขนอาจารย์คะการแสดงครั้งนี้ชื่อตอนอะไรอะคะชื่อตอนนะโขนชื่อตอนรามจักรีมหาราชครับทำไมเราถึงเลือกตอนนี้ขึ้นมาแสดงอะนัยยะสำคัญคือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงที่ครบ84พรรษาแล้วก็ในเรื่องรามเกียรติตอนนี้พระรามเนี่ยได้ชนะศึกและได้กลับเมืองพวกเราก็อยากให้ในหลวงทรงหายประชวรเร็วๆได้กลับวังเร็วๆอันนี้การแสดงก็ใกล้จะถึงเต็มทีแล้วนะคะตอนนี้ชั่วโมงการซ้อมต้องเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะก็เพิ่มขึ้นตามปกติฮะแต่ไม่เพิ่มมากไม่ให้เสียเวลาการเรียนครับคุณผู้ชมคะนอกจากน้องๆ นะคะผู้ชายจะต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ขมักขม้นอยู่กับการซ้อมโขนแล้วค่ะน้องๆผู้หญิงก็ไม่แพ้กันเลยนะคะก็เตรียมการแสดงเอาไว้ในการแสดงประจำปีครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าน้องเดียวค่ะจะพาเราไปดูน้องๆผู้หญิงเนาะที่กำลังจะซ้อมกันค่ะการแสดงนะคะที่ต้องซ้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่แพ้กันเลยนะคะน้องเดียวใช่แล้วค่ะตอนนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆนะคะที่จะต้องแสดงในการแสดงชุดนี้เนี่ยคะมาให้พี่เก่งพูดคุยครับแต่พี่เห็นเมื่อกี้คนข้างๆรู้สึกเราจะสนิทเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อใช่แล้วค่ะคนนี้นะคะน้องผมไหนดิ้วลองแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมรดาเกี้ยงจันทร์ชื่อเล่นชื่อน้องดิ้วค่ะอยู่ป.1 ทับ3ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราภัยกศลค่ะชื่อเล่นชื่อยีนอยู่
ู่ป.6/2ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชวัญญาร่วมพงพัฒนาชื่อเล่นว่าปิ่นอยู่ป.4/4ค่ะและอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแสดงชุดนี้นะคะอาจารย์พิรดากิจพัฒนาเจริญค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการแสดงเมื่อกี้นี้ชื่อว่าอะไรคะกินนารีค่ะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะนี่นะคะเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งชื่อว่าน้องกล้วยเชื่อมค่ะคือเรื่องคือคุณแม่เนี่ยเล่านิทานเรื่องพระสุทนมโนราให้น้องกล้วยเชื่อมฟังแล้วทีนี้น้องเขาก็ฝันเป็นว่ามีพระธิดาชื่อว่ากินนารีแต่ที่จริงนะคะไม่มีค่ะน้องเขาฝันต่อแล้วทีนี้นะคะกินนารีเนี่ยเป็นเด็กซนที่ไม่ฟังพ่อแม่ค่ะดื้อพ่อกับแม่ก็เลยส่งไปให้ไปเรียนที่เขาไกรลาชค่ะเพื่อจะเรียนต่อกับท่านตาท่านยายแล้วระหว่างการเดินทางนะคะพอพี่เลี้ยงก็ได้ติดตามไปด้วยค่ะแล้วอยู่ๆนะคะก็มีพายุพัดเข้ามาค่ะทำให้พระธิดากินนารีกับพระพี่เลี้ยงหลงกันนะคะแล้วทีนี้ค่ะเขาก็ไปสลบอยู่ที่ถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำของมนุษย์หินฟรีสโตนค่ะเป็นเหมือนกับการ์ตูนเป็นโลกแห่งการ์ตูนค่ะแล้วก็ไปเจอกับนางพญานาคนาคีค่ะซึ่งนางพญานาคนาคีก็เอ็นดูกินนารีเป็นอย่างมากก็เลยรับเป็นบุตรบุญธรรมค่ะนางพญานาคนาคีก็เลยให้บริวารพาไปส่งพอถึงเขตมนุษย์บริวารนาคเข้าไปไม่ได้ก็เลยปล่อยให้กินนารีเดินไปกินนารีไปพบกับชาวนาแล้วก็ไปพบกับแม่สีค่ะค่ะแล้วพอพบกับแม่สีแม่สีก็บอกว่าให้บินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกินนารีก็เลยบินไปพอกินนารีบินไปก็ไปพบกับทหารจีนกินนารีก็เลยถามว่าที่นี่คือที่ไหนทหารจีนก็บอกว่าที่นี่คือศาลของท่านเปาวุ้นจินเรื่องราวยาวใหญ่โตมากเลยนะคะใช่แล้วครับอาจารย์คะเห็นว่าการแสดงนี้นี่ต้องนักเรียนทุกระดับชั้นใช่ค่ะการแสดงนี้เป็นการแสดงที่นักเรียนทั้งระดับชั้นจะต้องแสดงเพราะว่าเราฝึกซ้อมกันในชั่วโมงนาฏศิลป์เราเรียนกันในวิชานาฏศิลป์เพราะฉะนั้นเราถือว่าบนเวทีนี้คือการสอบภาคปฏิบัติของวิชานาฏศิลป์และมีคะแนนทุกคนทุกคนเนี่ยจะกำหนดว่าจะเป็นระบำในการแสดงแต่ละชุดแต่คนที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวเอกเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้เขาก็คือจะต้องมาเล่นหลายรอบหน่อยดึงศักยภาพเขาออกมาเพื่อให้เขาเป็นตัวเอกแล้วก็เขาจะแสดงทั้งในของในห้องเรียนและเป็นตัวเอกด้วยจะซ้อมหนักมากดูแล้วเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะน้องเดียวมีทั้งปอบุญจินแล้วก็มีศาสตร์ไข่ฟงอีกมีมนุษย์หินฟินสโตนด้วยอาจารย์ก็ทำไมเรื่องราวถึงได้มีจินตนาการใส่เข้าไปเยอะขนาดนั้นคะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยเราจะทำรำทั้งเรื่องเนี่ยมันเป็นไปยากเพราะว่าเด็กธรรมชาติของเด็กนั้นต่างกันอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยเราจะให้เขามารำเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาอะไรที่อยู่ในความสนใจของเด็กแล้วก็ดึงเข้ามาผูกเป็นเรื่องนะคะแล้วก็พอเราทำเรื่องให้มันสนุกสนานเร้าใจเด็กจะสนใจในการเรียนมากละครเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะดึงให้เข้าสู่ระบำชุดต่างๆที่จะทำให้เด็กทั้งโรงเรียนได้แสดงนะฝึกซ้อมกันยังไงบ้างคะเราฝึกซ้อมในชั่วโมงนาฏศิลป์นะคะก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยได้เรียน1ครั้งประมาณ50นาทีค่ะแล้วอย่างมีฝึกซ้อมนอกเวลาฝึกซ้อมพวกนี้จะฝึกซ้อมนอกเวลาเช้ากลางวันเย็นพวกตัวเองเนี่ยโดนนอกเวลากลับบ้านกันดึกทุกวันทุ่มเทมากค่ะแบ่งเวลากันยังไงอะคะน้องๆก็คือตอนเช้าเราก็ต้องขออาจารย์บอกว่าวันนี้หนูต้องมาซ้อมการแสดงนะคะขอไปแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ต้องมีความรับผิดชอบไปตามงานให้เสร็จอะค่ะแล้วลาล่ะคะค่ะก็จัดเวลาให้ถูกก็ถ้าให้ดีก็ทำการบ้านให้เสร็จในเวลาที่เราพักจากช่วงเวลาการซ้อมนะคะทางนู้นล่ะคะก็ถ้ามีเวลาว่างตอนเช่นพักเบรกอะค่ะก็เอาการบ้านขึ้นมาทำจะได้ไม่เสียเวลาตอนเย็นถ้ากลับบ้านดึกก็จะได้พักผ่อนค่ะเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยไหมลูกค่ะแต่ทนได้เหนื่อยแต่สนุกแต่ของเรามีกติกาด้วยว่าถ้าผลการเรียนไม่ดีไม่ได้เป็นตัวเอกค่ะ
นั้นเด็กที่เราจะให้เป็นตัวเอกเนี่ยต้องมีความประพฤติดีแล้วก็ผลการเรียนดีค่ะแล้วเรานี่ต้องทำผลการเรียนให้ดีเพื่อที่จะต้องการเป็นตัวเอกกันด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อทำให้โตขึ้นไปจะได้สบายด้วยอาจารย์คะนอกจากน้องๆจะได้วิชานาฏศิลป์ที่ว่าไปเป็นวิชาติดตัวตัวเองตอนโตไปแล้วด้วยน้องๆได้อะไรอีกคะอันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยนะคะว่าการที่มาฝึกการแสดงเนี่ยสิ่งที่เขาได้เยอะมากตั้งแต่เรื่องของความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาระเบียบวินัยความอดทนความกล้าแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเองทุกอย่างรวมเสร็จสรรพอยู่ในนี้หมดเลยค่ะค่ะในวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็คือความทุ่มเทนะคะของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมค่ะกับการแสดงครั้งพิเศษประจำปีในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นี้ครับก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเดียวมากๆเลยนะคะที่พาพี่แล้วก็คุณผู้ชมไปชมการฝึกซ้อมของเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆ นะคะครับและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมยังคงสามารถติชมเสนอแนะรายการมาได้นะคะที่ทางเบอร์โทรศัพท์027902625-27หรือทางอีเมลแอดเดรสค่ะที่ artclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือทาง Facebook พิมพ์ art เป็นว่าขับครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ